ทำเขาที่เขามาทำเขาสกิปปิ้งด้วยใช่ไหมคนไม่พอแล้วก็ตอนแล้วไองานที่พี่เขาออเดอร์ไปอ่ะมันเป็นฟู้ดเซอร์วิสเกี่ยวทำงานในรีสตอรองอ่ะเสร็จสักพักอยู่ๆแม่งก็มาอยู่ๆแม่งเขาก็แม่งก็ให้มาเป็นไลฟ์การ์ดแล้วก็เฮาส์คีปิ้งด้วยงงเหมือนกันสามที่สามอย่างเลยพี่เขาแต่ตอนนี้เหลือแค่สองอย่างเลยเฮาส์คีปิ้งคนเข้าทีแล้วไอเจลลี่สโตนก็ที่เข้าทีแบร์ทุกวัน6วันต่ออาทิตย์9โมงถึง3โมงที่เหลือหลังจากนั้นก็ไปเจลลี่หมดเลยอ๋อเจลลี่ไม่มีปัญหาแต่ทีแบร์ตารางมันฟิกไงเจลลี่สโตนใช่เนี่ยถ่ายหน้าออฟฟิศเจลลี่เนี่ยไม่ไอ้รูปอะในรูปอะหน้าออฟฟิศเจลลี่สโตนออฟฟิศแอนด์รีจิสเตรชั่นนี่มีหมายถึงคนงานหรือว่าคนพักคนพักเยอะเยอะกว่าทีแบร์เจลลี่อ่ะเขาก็มีเด็กเจวันของเขาแต่เขารับมาน้อยไงmaybe เห็นจิ้วใหม่เที่ยงดีหัวใจแฟนอเมริกาให้มาลืมไปบ้านแล้วก็ทีก็เลยขโมยเลยวิลล่าทีเนี่ยที่เข้ามาบ่อยๆอ่ะอะไรหมายถึงคนไทยนะกลับไปแล้วคนหนึ่งหมายถึงกลับอะไรนะกลับประเทศหรือว่ากลับบ้านไอ้คนโดมีโดนส่งกลับไปแล้วโดนส่งกลับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือมันไอ้เด็กโดมีเจวันอะพาผู้เยาว์ไปคนนึงมีก็เลยโดนกลับบ้านภาพผู้เยาว์เด็กอเมริกาไงเวิร์กเกอร์ไงเอาเด็กที่ภาพผู้เยาว์อ่ะคือเด็กอายุต่ำกว่า18ดีๆที่เนี่ยใช่ก็เขาเนี่ยแหละไปฟ้องเองมั้งเป็นเรื่องเป็นราวก็ส่งกลับดีนะไม่ติดคุกจ่ายค่าปรับนะใช่ถึงป่าววะที่นี่ถึงศาลป่ะเรื่องแค่นี้ขึ้นด้วยใช่นานแล้วเดือนกว่าโอ้ยแฟนอเมริกาที่อยู่18ครับอะไรนะโอ้พอดีว่าทีมหล่อสุดเลยดีหล่อสุดในเจวันเวิร์กครับไม่ต่อแล้วป่ะ
ไปก็ไม่อยู่แล้วไม่ยุ่งทีนี้เด็กที่นี่เขาใช้ Snapchat กันนะรู้จักป่ะไม่รู้อ่ะมันไม่เหมือนอะไรเลยดิที่ว่าเอาเว้ยกลับไปตังเท่าไหร่วะน่าจะ 200,000 กว่าไม่รู้กว่าเนี่ยกว่าไม่อยู่ในดีๆโถเอ้ยทำเป็นคนแก่ได้อยู่ในแบงค์ตอนถอดก็เข้าบัญชีไทยไปโอ้โหไม่รู้จักคำว่าโอนเงินข้ามประเทศหรอก็มีแต่ว่านิดหน่อยไงไม่รู้นิดหน่อยของเขาเนี่ยมันเท่าไหร่คิดอยู่แหละอ๋อไม่เป็นไร 3,000 หรอกรอเล่นถึง 3,000 ก็แสนกว่าดีๆฮะฮะไม่อันนี้โอนกลับเราต้องใช้แอปอย่างอื่นไงโอ้โหคือแบงค์ที่นี่ก็มีตั้งเยอะแล้วแบงค์ที่ต่างประเทศแล้วก็ไหนจะแบงค์ที่ไทยต่างประเทศประเทศอื่นอีกที่ไม่ใช่ไทยอย่างเดียวไงดีๆมันไม่มีแบบคอนเน็กขนาดนั้นอ่ะนั้นโอนไปไงแต่ว่ามันไม่โอนกลับไม่รับโอนกลับคิดว่าที่ดีๆเห็นนะมันน่าจะเป็นพวกแบบการ์ดวีซ่าใช้ต่างประเทศมากกว่ามั้งอะไรไม่แล้วทีก็ใช้แบงก์อะไรก็ไม่รู้ของที่นี่ชื่อ Associateแบงค์ที่เนี่ยชื่อ Associate Bank ซิวเซียววิสคอนซินออสที่ไปทำลาคอร์สด้วยลาคอร์ส WI แต่ไม่ค่อยนั้นหรอกมันค่าฟรีไม่ค่อยหรอกเออกับปันไงอะไรนะมีพวกเด็กประเทศอื่นแต่คนไทยกลับของกันหมดไม่ค่อยหนักเท่าไหร่กะจะส่งไปทำงานอยู่เนี่ยกะส่งไพทอนกับบ้านไพทอนไปทำเลย
ไปทอดเรียนคาบบ่ายแล้วจริงไม่ได้เรียนไงเรียนไม่รู้เรื่องเลยฮะควอนตัมควอนตัมคอมพิวไอคอมพิวเตอร์ไอมันไม่ใช่ไพ ได้โอ้ยรู้จักอย่างนี้ที่ก็เป็นพีเตอร์อะไรแล้วกันนะเลิกแล้ว C Python อ่ะมันก็เหมือนกันทุกเรียนเทอมนี้เรียน Python ไม่รู้เหมือนเทอม2เรียนอะไรมันมีเขียนโปรแกรมแล้วก็เรียนไอ้พวกว่าอะไรเชิงเส้นเชิงเส้นอะไรสักอย่างเนี่ยแหละน่าจะเป็นเพื่อนlinear algebraก็ทีเรียนเนี่ยตัวหลักเลยตัวหนึ่งวิชาหลักเลยบังคับดิแล้วก็ฮาร์ดแวร์วิชาหนึ่งแต่ไม่รู้แม่งฮาร์ดแวร์อะไรไม่ค่อยยังไม่ค่อยเข้ามีไม่แล้วก็เดี๋ยวฟังอ่ะไอฮาร์ดแวร์น่าจะเป็นคล้ายๆเดิมมาดีๆแต่ว่าไม่น่ามีโปรแกรมมิ่งอย่างน่าจะเป็นฮาร์ดแวร์แบบฮาร์ดแวร์เพียวๆเลยอะแบบวัสดุเปลี่ยนอะแล้วมีเรียนเรื่องนั่นเรื่องอะไรวะน่าสนใจเหมือนกันเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรวะพวกอะไรอ่ะพวกตัวหนึ่งกับชิปกันพูดว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนแบบอารมณ์เหมือนพวกอะไรอ่ะมันไม่ใช่โปรแกรมมิ่งด้วยอ่ะเหมือนแบบเกี่ยวกับเลขฐานสองพวก IIS เอ้ยไม่ใช่ IS IOS อะไรอย่างเงี้ยเรื่องเงี้ยที่ทีบอกว่าที่บอกว่าอยากเรียนตอนแรกอ่ะเขาสอนละอะไรอย่างนั้นนะดาต้าเบสได้มั้งไม่รู้เขาจะสอนบอกตอนนี้เปลี่ยนเลขฐานสองฐานสิบอยู่เลยที่เขาสอนนะ
จริงๆก็สอนตั้งแต่เทอมที่แล้วแล้วฐาน2อัน10แต่ไม่รู้เหมือนกันเข้ามาก็สอนอีกไม่ได้คุยกันตั้งปี1ปี2งั้นเดี๋ยวส่งโจทย์ Python ไปให้แล้วกันดิพี่ที่ยังมีแล้วมีงานมาแล้วที่ยังไม่รู้แม้กระทั่งคำสั่งเดียวเลยด้วยซ้ำเนี่ยเอาไว้ก่อนจะรู้จะวางเปล่าติดเดี๋ยวเปิดดูรู้อยู่ฉลาดสั่งมันฉลาดกว่าตั้งแต่ที่เราคุยกันตั้งแต่แรกแล้วภาษาที่ดีบอกตอนนั้นไงเรียนทำไมวะ4อ่ะภาษามันโคตรงงอ่ะ Python น่ะเขาคิดอยากมันมีคอมไพเลอร์ Python อยู่ในแบบ Google ป่ะแบบเว็บไซต์อ่ะไม่ขี้เกียจโหลดก็เขียนเพื่อเขียนในโทรศัพท์เลยน่าจะมี iPad ที่ทำจอแตกแล้วรู้ป่ะเนี่ยกลับไปเปลี่ยนถึงแล้วมั้งไม่เลยไม่รู้เหมือนกันว่าถึงยังถึงแล้วปาดไปแล้วไม่เป็นไรอ
ที่จะซื้อคอม 50,000 เดี๋ยวค่อยคุยสเปคตอนกลับไปแล้วกันโอ้ยคอมต้องแกมเขียนโปรแกรมเฉยๆก็พอละไม่เผื่ออนาคตเขียนโปรแกรมเราต้องเรนเดอร์ภาพ 3D มาใช่มาเรียนโปรโอเคเป็นไงอ่ะเนี่ยเซฟอะล็อตดีไปวอลมาร์ทซื้อซีเรียลมา5ถุงกินเช้าเที่ยงเย็นมีอยู่มีเนื้อปันทำข้าวอร่อยดิของกินโอ้ยทำงานที่นี่ทั้งวันยังไม่เท่าเหนื่อยเท่าดึงสายกับพี่อาร์มเลยเออก็ไปตอนนี้เลทสามพี่โบกเหรอ37ไปตอนนี้34กว่า3เดตตอนแรกมัน 3-4 ตอนนี้3ตอนนี้เหลือ 3-5 แล้วหากเราเป็นคนหนึ่งที่อยากสร้างระบบสารสนเทศการลาของพนักงานในบริษัทสวยๆแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกดูได้เลยว่าพนักงานแต่ละคนมีใครบ้างลาเมื่อไหร่วันไหนอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็สามารถขึ้นข้อมูลของเขาขึ้นรูปของเขานะครับแล้วก็ดูว่าในตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเขาลาวันที่เท่าไหร่ลาเรื่องอะไรและแบ่งเป็นวันนะครับสามารถสร้างกราฟเป็นสัดส่วนแบบนี้ค่าก็จะหรือว่าทำการจำแนกออกเป็นก็ต้องเพื่อให้เราทราบรวมมันลาให้ต้องรีบแลกนะครับสร้างได้สวยง่ายๆไม่ต้องมีทักษะในเรื่องของการเขียนโปรแกรมเลยสร้างได้อย่างไรเดี๋ยววิดีโอคลิปนี้มีคำตอบครับนะครับก่อนที่เราจะรับชมนั้นนะครับอาจารย์ฝากกด subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนด้วยเราจะได้ไม่พลาดคลิปสาระดีๆเกี่ยวกับไอทีทุกๆคลิปครับขอบคุณครับก่อนที่เราจะทำการเริ่มสร้างระบบการลาสารสนเทศแบบนี้นะครับจะอยากให้เราเข้าใจวิธีการก่อนว่าเรามีกระบวนการการทำงานอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยครับเวลาที่พนักงานในบริษัทของเรานั้นเขาจะทำการลาได้นะครับเราอาจต้องมีแบบฟอร์มนึงที่เป็นแบบฟอร์มออนไลน์นะครับที่สร้างด้วย Google Form นะครับแบบง่ายๆแบบนี้ครับตัวอย่างเช่นพนักงานที่ทำการลานั้นนะครับเขาก็จะทำการเข้ามายังเว็บไซต์นี้นะครับแล้วหลังจากเขาก็จะทำการเลือกครับว่าเขาจะลาตั้งแต่วันที่นี้นะครับเป็นเวลา1วันอย่างเงี้ยครับวันที่26กุมภาพันธ์นะครับ1อยู่กับรุ่นพี่ใช่พนักงานของเขานะครับก็เป็น200นะครับในกรณีที่เราไม่อยากให้พนักงานพิมพ์ข้อมูลเยอะแยะก็อ้างอิงเป็นรหัสพนักงานไปเลยนะครับการลาในครั้งนี้เขาลาป่วยไม่ไข้เราก็สามารถเป็นการลาประเภทอะไรนะครับอย่างเช่นก็อาจจะมีการลากิจนะครับนะครับไปใส่เหตุผลนิดนึงครับบางทีผู้บริหารก็ต้องการทราบ
นะครับว่าเราอันนี้ข้างซ้ายไม่ทำหายไม่ข้างขวาที่ทำหายด้วยวันไปนะครับเราใส่ข้อมูลง่ายๆนะครับเป็นการลา1วันในวันที่26นะครับโดยพนักงานรหัส200นะครับเป็นการลาผิดครับค่อยบ่อยกินประมาณ 3-4 ครั้งเองเมื่อท่านมาเมื่อพนักงานคนนี้ลาเรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูลนั้นก็จะมาปรากฏในหน้าของตัวดัชบอร์ดตรงนี้ทันทีนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะทำการรีเฟรชตัวเองทุกๆ15นาทีนะครับเจ้านายอ่ะไม่มีวิ่งเข้ามาที่ดัชบอร์ดของเราทันทีนะครับเดี๋ยวเราจะลองกดเองนะครับนะเป็นการรีเฟรชข้อมูลเพราะว่าที่นี่มันเข้มแข็งแอลกอฮอล์ครับข้อมูลชุดใหม่ก็จะวิ่งเข้ามาทันทีครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าพนักงานคนเมื่อกี้นะครับยี่ไม่แอลกอฮอล์21บุหรี่21อย่าง21หมดเลยว่านายบีนะครับเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดนะครับอยู่แผนกการตลาดหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็เขาไม่รู้ดิว่ะล่าสุดนะครับก็คือขอลาในวันพรุ่งนี้ครับลากิจ1วันไปเยี่ยมญาตินะครับก็นับเป็น1วันนะครับแล้วก็สัดส่วนตรงนี้ก็เปลี่ยนไปเขาไม่รู้ดิว่ะการลาประเภทแต่ละประเภทของเขานะครับโอเคตรงนี้นะครับผมจันเชื่อว่าน่าจะเป็นข้อมูลเป็นสอนเซตที่ดีมากเลยนะครับในการที่เราจะทำระบบง่ายๆแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็สวยๆแบบนี้นะครับใช้ข้อมูลนี้ในการบริหารพนักงานนะครับปรับปรุงคุณภาพของการลาของพนักงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับผมเชื่อว่าผู้บริหารมีกันหมดแล้วระบบลักษณะแบบนี้นะครับทำอย่างไรสร้างอย่างไรเดี๋ยวกลับไปโชว์แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างระบบกันเลยนะครับมีทั้งโดมินิกันจอร์เจียคาซัคมองโกเลียทำการล็อกอินโดยใช้ account gmail ของเราให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นครับเลือกที่เมนูกริดตรงนี้นะครับเป็นรูป9จุดตรงนี้นะครับแล้วเราทำการเปิดจอร์เจียใช่นะครับเราจะต้องทำการสร้างฐานข้อมูลจอร์เจียพูดอังกฤษดีเลยนะครับในกรณีนี้นะครับถ้าเราเป็นการสร้างใหม่เราก็สามารถที่จะกดปุ่มเครื่องหมายบวกตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ในกรณีนี้นะครับจันขอยกตัวอย่างจากข้อมูลที่มีอยู่แล้วนะครับใช่ครับท่านใดมาคนเดียวเองค่ะสั้นคลิปนี้จันจะมีลิงก์ copy ให้ดาวน์โหลดข้อมูลสาธิตตัวอย่างนี้ไปทดลองใช้งานได้เลยครับโอเคครับขออนุญาตเปิดจากข้อมูลที่มีนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับจากหน้าจอที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ไม่มีสมมติว่าอาจารย์มีตัวโอ้โหโดมีเนี่ยอาร์ตเลยคนน่ะข้อมูลคนโดมินิกันน่ะมากันเพียบเลยโอ้ซึ่งข้อมูลนี้ก็อาจจะเปรียบเสมือนกับข้อมูลที่เป็นข้อมูลพนักงานของเราครับในบริษัทของเรามีกี่คนมีกี่สิบยี่สิบคนหรือมีเป็นร้อยเราก็ใส่เข้าไปนะครับอันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับแล้วก็ส่วนข้อมูลที่จัดเก็บนั้นของพนักงานแต่ละคนจะเอากี่หัวข้อบางคนก็แอคทีฟมันแล้วแต่คนนะไม่เกี่ยวประเทศเยอะหรอกมั้งสัก7-8คอลัมน์ก่อนนะครับก็มีรหัสพนักงานครับชื่อนามสกุลครับตำแหน่งแผนกเบอร์โทรศัพท์ของเขาวันที่เขาเริ่มทำงานครับเงินเดือนที่เขาได้รับแล้วก็รูปภาพส่วนตัวของเขาแต่ละคนนะครับอันนี้สมมติว่าเราเตรียมข้อมูลทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับอยากรวยอย่างเดียวไม่ใช่อะไรหรอกโลแรกนะครับตรงนี้จะเป็นชื่อของคอลัมน์หรือเป็นชื่อของชุดข้อมูลที่เราต้องการจัดเก็บนะครับตรงนี้เราจะไฮไลท์สีเหลืองต่างๆจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับขอให้มันมีให้รู้ว่าเป็นหัวข้อในการจัดข้อมูลเท่านั้นเองนะครับตั้งแต่โลที่2มาก็คือข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับโอเคตอนนี้ข้อมูลเราพร้อมแล้วนะครับคืออะไรพร้อมใจเราจะต้องมาสร้างแบบฟอร์มเพื่อขอลาให้กับพนักงานในบริษัทก่อนนะครับว่าเขาจะทำยังไงเวลาที่เขาต้องการที่จะมาลาสารพัดอย่างครับเขาจะต้องมาสร้างแบบฟอร์มนี้เขาจะต้องมากรอกข้อมูลตรงนี้นะครับเพื่อผู้บริหารจะได้ดูแล้วก็ทราบว่าพนักงานของเรามีการขอลาไปไหนอย่างไรบ้างนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะเราต้องสร้างแบบฟอร์มนี้ขึ้นมาก่อนครับเพื่อความสะดวกและง่ายดายครับตัว Google Form นั้นได้มีการผนวกเอาเครื่องมือตัว Google Form นั้นเข้ามาใน Google Sheet นะครับสะดวกมากเลยนะครับที่เมนูตรงนี้ครับสร้างแบบฟอร์มนะครับเราสามารถเปิดจากหน้าที่เรามีข้อมูลได้เลยนะครับนะคลิกที่สร้างแบบฟอร์มครับเมื่อเราคลิกที่สร้างแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถทำการสร้างแบบฟอร์มให้เหมือนกับในหน้านี้ได้เลยนะครับสมมติว่าอาจารย์ก็เติมข้อมูลเข้ามาใหม่นะครับเช่นแบบฟอร์มขอลานะครับของพนักงานอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะของบริษัทก็ใส่เข้าไปนะครับจากนั้นมีหัวข้ออะไรบ้างนะครับเราก็มากำหนดเลยครับอันแรกเลยครับวันที่ลานะครับวันที่ลาเปลี่ยนประเภทข้อมูลนะครับเป็นแบบวันที่ครับโอเคนะครับลาหนึ่งข้อละต่อมาครับวันที่ลากดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับวันที่ลาถึงเมื่อไหร่นะครับเป็นข้อมูลวันที่เหมือนกันตรงนี้ถูกต้องแล้วนะครับเราก็จะเสร็จกันแล้วครับของชุดข้อมูลนะครับต่อมาครับใครเป็นคนลานะครับเราก็ระบุไปเลยครับว่าเราจะให้กรอกรหัสพนักงานนะครับเดี๋ยวเราจะเอารหัสพนักงานของแต่ละคนเนี่ยมาลิงก์เข้ากับข้อมูลหลักของเรานะครับนะตรงนี้เป็นการกรอกแบบสั้นนะครับก็คือให้กรอกนะครับ
รือจะเป็นแบบทอยนะครับก็แล้วแต่เรานะครับเพราะว่าเราจะเอาแบบเลี่ยงลงนะครับมีลาจิตนะครับลาป่วยลาบวชนะครับลาข้อนะครับลูกอื่นนะครับเราอาจจะยังไม่อยากทำผลนะครับก็เรามีตัวเลือกให้อยู่ประมาณนี้นะครับอย่างมากน้อยก็แล้วแต่บริษัทกำหนดนโยบายตรงนี้นะครับว่าให้ลาอะไรบ้างนะครับเสร็จแล้วมีอะไรอีกครับสาเหตุในการลาอันนี้เสร็จแล้วนะครับนะประมาณครับก็เพิ่มนะครับก็นะครับบริษัทต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมครับสาเหตุของการลานะครับก็เป็นประเภทการตอบแบบสั้นๆนะครับพนักงานอาจต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับโอเคตรงนี้ก็เป็นแบบฟอร์มการลานะครับน่าจะเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราก็ต้องมาดูรายละเอียดนิดนึงนะครับว่าเราจะมีการกำหนดรายละเอียดอีกย่อยอะไรไหมนะครับขอดูในตัวฟันเฟืองนิดนึงนะครับตัวฟันเฟืองเนี้ยนะครับก็คือเราก็ดูนะครับว่าข้อจำกัดในการใช้งานอื่นๆมีไหมนะครับถ้าเราไม่มีข้อจำกัดนะครับตรงนี้ตรงนี้อย่าติดก็นอนละเที่ยงคืนครับเพราะว่ามันจะมีการเช็คนะครับว่าถ้ามีพนักงานคนไหนใช้ Gmail account แล้วเข้ามาตอบเนี่ยจะตอบได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับตรงนี้ไม่ต้องติดครับเดี๋ยวขอดูความเรียบร้อยนิดนึงนะครับตรงนี้ก็งานนำเสนอนะครับแสดงข้อความอะไรไหมนะครับโทรศัพท์เนี่ยอาจจะบอกว่าตอนเมื่อเขากรอกเสร็จนะครับก็จะบอกว่าบริษัทได้ข้อมูลการขอลาของพนักงานแล้วโอเคครับโอเคลักษณะแบบนี้เราก็บันทึกนะครับสมมติว่าตรงนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับเราก็มาที่การตอบกลับนิดนึงนะครับแล้วเราก็เล่นที่ตัวดูคำตอบของกลุ่มสีเขียวเป็นรูปของเมื่อกี้นะครับเพื่อว่าข้อมูลทั้งหมดนั้นจะถูกส่งกลับไปที่ตัว Google Sheet ของเรานะครับกดไป1ครั้งนะครับแอดัปเตอร์พังนะนะครับตรงนี้นะครับกดไป1ครั้งนะครับแล้วเราจะสังเกตว่ากลับมาที่ชีทหลักของเรานะครับเราจะสังเกตว่าจะมีชีทในการตอบกลับจากฟอร์มที่1มาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็คือข้อมูลชุดเดียวกันนะครับคราวนี้ครับเราก็อาจจะมาลองดูว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะทดสอบแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาลองดูที่แสดงตัวอย่างตรงนี้นะครับเราก็ลองกรอกนะครับถือว่าอาจจะลาพรุ่งนี้นะครับ1วันนะครับรหัสพนักงาน200นะครับแล้วก็การลาประเภทลากิจนะครับไปเยี่ยมนะครับเพื่อนนะครับเราก็ส่งสับมิดเข้าไปแบบนี้นะครับเป็นการทดสอบนะครับแล้วก็สามารถกลับไปที่เพิ่มข้อมูลอื่นได้เมื่อเรากลับมาที่ตัวชีทหลักของเรานะครับเราจะพบว่าในแบบฟอร์มชีทการลานะครับตอบกลับก็จะมีข้อมูลวิ่งเข้ามานะครับโดยพนักงานลา200มีการขอเรื่องของการทำการลาเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็ปิดตัวเดตตัวหนึ่งไปนะครับนะโอเคตรงนี้ให้เราเห็นแผนงานหลักนะมีข้อมูลพนักงานนะครับแล้วก็แผนงานอีกอันนึงที่ชื่อว่าการแบบฟอร์มก็มีข้อมูลพนักงานเรียบร้อยแล้วนะครับคุยกับคุณแม่พี่ไลมาแต่เรื่องเรียนไม่ได้คุยเรื่องอยู่นี่เลยโอเคคราวนี้เวลาเราใช้งานจริงนะครับเราก็อย่าลืมล่ะนะครับตรงนี้เราก็ต้องเอาลิงก์เนี้ยนะครับไปใช้งานนะครับโดยการที่เราจะต้องมาที่แบบการสร้างแบบฟอร์มนะครับเราจะต้องส่งลิงก์เนี้ยครับส่งออกไปนะครับเป็นลิงก์แบบเนี้ยนะครับแล้วก็ทำลิงก์ให้สร้างลงนะครับนะเราก็เอาลิงก์เนี้ยครับไปประกาศให้พนักงานทราบว่าถ้าทุกคนอยากลานะครับรหัสยื่นเรื่องกรอกแบบฟอร์มที่ลิงก์นี้นะครับนะผมได้มีการพรุ่งนี้แล้วในเรื่องของการทำลิงก์ให้สั้นและสื่อความหมายง่ายๆด้วยโดยการใช้ bit.ly ใน EP ที่31นะครับจะอยากให้คนที่เข้ามาใหม่ลองไปดูการใช้งาน bit.ly นะครับมันจะแปลงตรงนี้ให้สั้นลงอีกครับแล้วก็จะเป็นลิงก์ที่สื่อความหมายพนักงานก็จะเข้าใจง่ายเข้าถึงลิงก์ง่ายๆนะครับแล้วก็เปิดได้จากมือถือหรือจะเอาลิงก์สั้นๆตรงนี้ไปแขวนไว้ที่หน้าเว็บของบริษัทก็สามารถทำได้นะครับเมื่อเราทำตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดคัดลอกครับก็สามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับปิดได้เลยนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะเปิดลิงก์สั้นๆตรงนี้นะครับเป็นออนไลน์หรือกระดาษออนไลน์ครับพนักงานก็จะเห็นแบบฟอร์มนี้นะครับเขาก็จะสามารถทำรายการเพื่อขอลาของเขาได้เลยนะครับนะส่วนความสวยงามนั้นท่านก็ตัดแต่งเอาเองนะครับนะเว็บไซต์ของโรงเรียนก็ไปทำในเว็บนะครับคราวนี้เรามาทำ Data Studio กันนะครับเขาก็จะทำเดี๋ยวส่งไปให้ดูเลยก็แล้วกันส่งไม่ได้ทำแล้วนะครับเพราะว่าเราทำตัวใหม่ขึ้นมาเสร็จแล้วขออนุญาตปิดได้เลยนะครับจากนั้นเราก็จะขยายใหญ่นะครับอ๋ออันนี้บทแรกง่ายๆจะตายเปิดแท็บใหม่ครับเข้าเว็บไซต์ datastudio.google.com ครับรอสักครู่นึงนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเขาก็ใช้เรา
ยอมรับข้อตกลงต่างๆมากมายนะครับก็กดผ่านไปนะครับจนกว่าจะขึ้นหน้าจอตรงนี้นะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับนะให้เราเนี่ยทั้งรหัสกับ username อันเดียวกันเลยทั้งรหัสกับ username อันเดียวกันเลยจะถามเราว่าข้อมูลที่เราต้องการนําเข้ามานั้นเราเอามาจาก data source ที่ไหนนะครับเราก็เลือกเลยครับเราเอามาจาก Google Sheet ครับไปดูก่อนได้ใช่ครับก็คือไฟล์ข้อมูลที่เรามีข้อมูลของพนักงานก็คือเป็นไฟล์ของ Google Sheet ตัวนี้นะครับนะข้อมูลพนักงานใหม่นะครับก็คือตัวนี้นะครับให้เราเลือกตัวนี้ให้เราเลือกแผ่นที่1ก่อนครับเป็นแผ่นข้อมูลหลักนะครับแผ่นหนึ่งก็คือแผ่นที่มีข้อมูลของพนักงานตรงนี้นะครับนะโอเคนะครับโอเคจากนั้นเราก็เพิ่มได้เลยนะครับกดปุ่มเพิ่มในรายงานครับเขาก็จะสร้างตัวอย่างให้เรานะครับ